สมรภูมิการเมืองชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของตัวละครทางการเมืองนะคะในที่ประชุมพรรครวมพลังประชาชาติไทยล่าสุดชัดเจนมาแล้วว่ามีมติเลือกอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหรือหม่อมเต่าเป็นหัวหน้าพรรคคนแรกขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณรับหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคและเป็นคนที่เอ่ยปากแสดงความมั่นใจว่าจะได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะตั้งคราวนี้ไม่มีพรรคการเมืองไหนได้เสียงข้างมากเด็ดขาดที่จะตั้งพรรคตั้งรัฐบาลพรรคเดียวแน่นอนครับมันจะต้องเป็นรัฐบาลผสมและถึงวันนั้นเตรียมรอรับขันหมากครับมีคนมาหาเราประกาศอย่างมั่นใจหลังจากเลือกตั้งครั้งถัดไปพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.เตรียมตัวรอรับขันหมากจัดตั้งรัฐบาลผสมอาจเป็นความมั่นใจจากประสบการณ์บนเวทีการเมืองของนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคที่ยังตอกย้ำคำเดิมไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแต่ไม่ทิ้งยี่ห้อความเป็นสุเทพให้เสียเปล่าและผมก็จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งแบบเขตเลือกตั้งแต่ผมจะใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมจัดตั้งพรรคในฐานะที่เป็นเจ้าของพรรคคนหนึ่งเหมือนท่านทั้งหลายผมจะขึ้นเวทีปราศรัยช่วยพรรคของเราทุกเวทีทั่วประเทศที่ประชุมพรรครปช.เมื่อวันอาทิตย์ยังเผยความคืบหน้าณขณะนี้เก้าอี้แต่ละตัวถูกระบุชื่อคนนั่งไว้แล้วพิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติมีคุณวุฒิมีชื่อเสียงเกียรติภูมิเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยคนแรกคือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลสามร้อยสามสิบเอ็ดเสียงคือมติเอกฉันท์เลือกหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหรือหม่อมเต่ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนแรกดีกรีอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสมบัติพ่วงท้ายไม่น้อยเสริมความชอบธรรมตามคำกล่าวอ้างของนายสุเทพและเป็นเหตุผลที่ศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัตถอนตัวจากการชิงตำแหน่งพร้อมระบุว่าหม่อมเต่าเหมาะสมมากที่สุดมีชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเนี่ยมาอยู่ในบัญชีรายชื่ออาจจะกลายเป็นคนเอกไปยุ่งไปอยู่แบบบัญชีรายชื่อของนายกรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าอยู่ได้บัญชีเดียวชื่อนายกนะไม่เกิน3คนอย่างน้อย1คนคนคนนั้นจะอยู่ได้บัญชีเดียวไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรคท่านพลเอกประยุทธ์ซึ่งบอกว่าท่านเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารผมก็รับได้นะคอนเซ็ปต์นั้นไม่ใช่ว่าเป็นทหารแล้วห้ามเป็นนักการเมืองห้ามเป็นหมอห้ามไปขับ3ล้อเป็นทหารก็เคยเป็นทหารเมื่อเกษียณแล้วก็ต้องทำได้เหมือนมนุษย์อื่นเหมือนผมเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นนายกไม่ได้แต่บอกว่าผมเคยเป็นข้าราชการห้ามเป็นนายกมันจะเป็นไปได้ยังไงทหารก็เช่นกันนะครับก็ขึ้นกับว่าท่านก็จะเลือกลงบัญชีของใครหรือไม่ลงเลยที่ผมเรียนถ้าไม่ลงเลยน่าจะยากคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้มีทั้งหมด7คนเป็นกรรมการบริหารชุดชั่วคราวยังไม่ระบุผู้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคโฆษกพรรคหรือกรรมการบริหารส่วนอื่นภารกิจต่อไปคือการประกาศชวนประชาชนเข้าเป็นสมาชิกทันทีที่มีจำนวนประมาณ 100,000 คนจึงจะจัดประชุมสมัชชาพรรคเลือกคณะกรรมการบริหารชุดถาวรเป็นไปได้ว่ารายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอาจปรับเปลี่ยนได้ในการประชุมสมัชชาใหญ่